สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ณลูกข้าวเหนียวเซลอีสานนะครับก็จะมานำเสนอนะครับรูปแบบของคอกงัวแบบบานๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคอกงัวกับบ่ได้ลงทุนสูงนะครับเฮ็ดแบบบานๆง่ายๆบ้านเฮานะครับแล้วก็เลี้ยงงัวนะครับอยู่ในไห่ในสวนเฮานะครับวันนี้ผมก็สามารถให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะครับว่าคอกงัวที่ผมเลี้ยงเป็นอย่างไรนะครับงัว10กว่าตัวนะครับเฮ็ดจังได๋นะครับเดี๋ยวใส่เบิ่งนะครับว่าอันนี้บรรยากาศเป็นไงนะครับบรรยากาศของคอกงัวผมตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เวลา 18:00 น.นะครับในวันที่2นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ2561นะครับเดี๋ยวใส่เบิ่งนะครับเป็นยังไงติดตามครับสำหรับคอกงัวผมจะก่อนคอกงัวจะเป็นคอกหมูเก่านะครับแต่ก่อนจะเลี้ยงหมูครับมันนี่เลี้ยงหมูแล้วมันก็เศรษฐกิจบ่ค่อยดีนะครับก็เลยเฮ็ดให้ราคาหมูตกต่ำนะครับก็เลยหันมาเลี้ยงงัวนะครับเพิ่งเลี้ยงงัวตอนปีกลายนะครับปีที่แล้วนะครับก็คิดว่าได้ประมาณปีนึงนะครับสำหรับของงัวผมก็จะมีนะครับจะมีหมูนะครับหมูไว้กันยุงนะครับสำหรับหมูกันยุงก็จะเฮ็ดในช่วงนะครับช่วงหน้าฝนนะครับหน้าหนาวนะครับยุงสลายครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวมิถุนาก็ยุ่งบ่ทันหลายนะครับก็บ่จําเป็นต้องกางก็ลื้อออกไปก่อนครับคอกของผมก็สิโล่งๆนะครับเป็นคอกใหม่นะครับใหม่สลายนะครับใหม่ของผมก็สิใหม่ดีนิดนึงครับเพราะว่าเป็นแบบใหม่เก่าเนาะเพิ่นใหม่บ้านเก่าเอามาใส่นะครับตีรอบๆขอบชิดครับก็มุ่งในสังกะสีนะครับมุ่งในสังกะสีง่ายๆครับครับก็สิรอบๆขอบชิดนะครับอันนี้กําลังสินะครับกําลังขยายคอกใหม่ครับงัวก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะครับก็จะขยายคอกใหม่เตรียมสำหรับรองรับนะครับงัวในอนาคตครับก็จะเปิดคอกให้มันกว้างกว้างครับกำลังตัวนี้ก็มุ่งแล้วๆนะครับมุ่งแล้วมันคงครับตัวนี้นะครับกระเพาะตัวนี้จ้างไปนะครับหาพี่หาน้องไม่ได้คอกซอยครับง่ายกำลังใหม่ครับใหม่ให้ของงวงผมครับใหม่ย่างดีนะครับตัวนี้มันก็สีพร้อมมาใส่เบิ่งห้างงัวนะครับห้างงัวชัดเห็นบ่ครับพี่น้องก็สิวันนี้สลับเฮ็ดให้เฟี้ยงเนาะให้หญ้าให้เฟี้ยงนะครับมันรอบๆขอบชิดครับมันคงมันหัวในคอกเห็นมั้ยครับเหมือนนิดนึงแล้วเสียงบ่ค่อยหลายปานใดครับหัวความสิออกคอกละหัวนี่12โถครับผม12โถอันนี้ก็เป็นน้ําประปาครับน้ําประปาน้ําบาดาลเฮานี่แหละครับต่อมาหัวกินสบายครับน้ํามันสําคัญให้กันหัวกินเสียงมาไปเมื่อไหร่ครับหัวก็พร้อมอย่างออกคอกแล้วสวยแล้วพี่น้องไปเห็นมันไหนแล้วครับเนี่ยเหนือดีนึงครับนี่ครับมันนี่ก็จะเป็นมองโอ้ยเนาะโอ้ยเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นอะไรของไว้ห้ามบางมื้อมื้อใดมีห้ำก็สิอันนี้สิห้ำมาเลี้ยงงัวครับให้โตละถ้วยนะครับเนาะให้โตละถ้วยให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับบ่ค่อยเห็นบันไดนะครับขอโทษหลายๆอันนี้ก็สิคิดว่าสิเฮ็ดมื้อมื้อนี้นะครับมื้อนี้กับมื้ออื่นนะครับหาคนมาเฮ็ดซอยของงัวซะได้เอางัวมาใส่นะครับกําลังสิว่าหาคนมาเฮ็ดซอยแล้วก็สิงัวเพิ่มจักตัว2ตัวนะครับจนนี้ฮู้ก็ราคาลงนะครับเหมาะได้กันเหมาะแต่เหมาะกับการซื้อนะครับเหมาะกับการซื้อนะครับจะขายกับปีหน้าก่อนนะครับเด้อให้ได้ราคาดีค่อยขายบรรยากาศรอบครับของงัวผมก็ว่ามันคงอยู่ครับครับตัวนี้ก็กําลังเสพพัฒนาขยายคอกงัวใหม่ครับกำลังเห็ดก็พอสบาย
ครับมาจากการครับขยายไม้ก็ใส่ไม้เก่าครับไม้บ้านเก่าขยายงัวเสร็จอยู่ได้สะดวกสบายเก่านะครับเพื่อให้พัฒนาของงัวงัวบ้านครับอันนี้ก็ของเก่าประยุกต์จากของหมูที่ว่านะครับของหมูเก่าเนาะลงทุนบ่หลายปานใดครับนี่ก็ประยุกต์ใส่เอาครับเฮ็ดก็เฮ็ดเอาเองนะครับลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงงัวครับขอบคุณครับบรรยากาศสำหรับมื้อนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเด้อพี่น้องฝากติดตามนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเสี่ยวอีสานนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะครับสุดท้ายทำนะครับวิธีอีสานบ้านๆของเฮารวมทั้งการเลี้ยงมั่วแน่การใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะครับสำหรับมื้อนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ